หกคนเอาเมื่อกี้ยังเจ็ดอยู่เลยเออเจ็ดละแปดเก้าอีกสองคนไหนขอดูด่านนี้เฟลแมทก่อนเลยเว้ยเออดีแล้วดีแล้วที่มันเฟลแมทได้ด่านที่ชัสไนไม่ได้อีกแล้วเป็นอะไรกับด่านใหม่เนี่ยฮะด่านใหม่เป็นด่านที่คนเล่นไม่เป็นกันเยอะที่สุดเพราะด่านนี้แม่งวุ่นวายมากชัสไนไม่ได้ละเอาออกหลายตัวดีเว้ยอันแหละไม่ต้องมีเหลืองจัดไปใบเหลืองถูกต้องตามหลักสูตรด่านนี้ห้ามมีเหลืองวงเล็บว่ายิ่งคอสูงยิ่งห้ามคอต่ำยังพอมีได้อยู่แต่คอสูงห้ามเลยด่านแคบเกินไปเราสีชมพูครับมันต้องมาพร้อมเพลงซีซูลูไม่มีครับแต่พูดว่ามันอ่อนอยู่ครับซีซูลูมันอยู่ที่สถานการณ์คนเล่นเว้ยคนเล่นเป็นตัวมันใช้ยากมันซีซูลูมันใช้ยากมันไม่เหมือนหุ่นแดงทั่วไปหุ่นแดงหลักๆจะมีรีซิตกันแต่มันเป็นตัวเดียวที่ไม่มีรีซิตมันมีแต่สกิลถึกอย่างเดียวเว้ยและสกิลถึกจะขึ้นอยู่กับว่ามันจะถือมีดหรือถือปืนถ้ามันถือมีดก็จะมีสกิลถึกแต่ถ้ามันไม่ถือมันก็จะกลายเป็นหุ่นฟ้าธรรมดาเอามันเป็นหุ่นสลับสีอาวุธได้ไอ้สีตัวละครได้ถ้าเปลี่ยนอาวุธอะถือปืนก็กลายเป็นหุ่นฟ้าใช้ยากไม่ต้องรีวิวเลยคนต้องเล่นเป็นตลอดแล้วยิ่งถ้าเล่นแดงบ่อยๆอ่ะจะยิ่งรู้นี่แดงเมลีสามโอ้ยยาให้เกียรติสีกูด้วยอย่าบังดิแหมลำๆอยู่ละแล้วก็ให้เกียรติสีกูด้วยไม่แต่งสีแดงหรอกมันล่อตีนสีชมพูนี่แหละดีแล้วนี่หุ่นเหลืองอ้าวแล้วทีมกูถอยหมดเลยเฮ้ยคืออะไรอย่าทิ้งกูดิโอ้ยบอกแล้วให้เกียรติสีกูด้วยแหมกูเป็นไอดอลเลยนะเว้ยอย่าบังไม่ให้เกียรติกันเลยบึ้มตายชีวิตแล้วแล้วคอสต่ำนี่หยิบแซกชาไปดีสุดแล้วแต่ห้ามใช้สีแดงห้ามใช้สีแดงเด็ดขาดแซกชาใช้ย่าใช้เป็นโคตรมันคนมันต้องเล่นแดงมาในระดับหนึ่งเลยอ่ะต้องรู้ไงว่าต้องใช้อาวุธไหนตอนไหนยังไง
ไปโว้ยไอดอลมาแล้วโว้ยแปะโลแตกเออตัวละครแตกอยู่สักทีหุ่นแดงหุ่นแดงเลยหุ่นแดงแน่ลำนั่นแหละขอบคุณที่ลำครับหลุดสิเออเอานี่หุ่นแดงนี่ว่าจู่ๆก็มาหาเรามาทำไมกันนะตาย มาทำไมเอานี่หุ่นเหลืองแปะติดโล่อีกบังระเบิดกูอีกแล้วหลบไปโว้ยไม่เห็นเรามันพุ่งมาขนาดนั้นน่ะยิงตันให้อีกทีเอาไม่ทำอะไรเลยโอ้โหเตือนลูกปืนว่ะหุ่นแดงพุ่งมาอย่าเร็วกันนะอย่าพอแล้วให้เกียร์สีกูด้วยมีอะไรให้เกียร์สีกูด้วยกูบอกแล้วโอ้โหทีมเราไม่เป็นกระจุกกันอยู่ที่เดียวเมื่อกี้กูกับเบอร์4เข้าไปกัน2คนเหรอเนี่ยโอ้โหไม่ทิ้งกูอีกแล้วเออบอกไอดอลทิ้งแม่งเลยอย่างเงี้ยเออที่นี่ไม่ใช่กระดมซีดอย่ามาเออมวยที่นี่มันไม่ใช่กระดมซีดใช่ไหมเนี่ยเลยทิ้งกูเนี่ยแหมไม่ได้เกือบแล้วไงโอ้โหกูออกมานี่มึงจะโดนเหรอเนี่ยเข้าไม่ได้นะถ้าเข้าไปก็จะโดนยิงล้ำอีกแล้วจะล้ำทำไมเออกูต้องเคาน์เตอร์ช่วยมึงใช่ไหมเนี่ยเอาแดงเหรอแดงหัวแตกไปแล้วลำอีกแล้วครับขอบคุณทำไมพวกมึงชอบลำกันจังวะกูเป็นไอดอลกูยังไม่ลำเลยหัวสักทีเหรอเราไปคู่กับไอดอลด้วยเอสหลังโดนแล้วไอดอลโดนแล้วไอดอลเริ่มโดนแล้วสุดท้ายไอดอลโดนนายยิงตายแมตช์นี้ไม่มีรอดเรียวโรบอทเรื่องไหนที่มีไพลอตอาร์มเมอร์เยอะเกินจนรำคาญไม่รู้ครับพี่ไม่ได้นับเลยชนะแล้วไอดอลอยู่บ้านดีกว่าเกิดบ้านเว้ยเต้นอยู่บ้านเลยดีสุดแล้วเนี่ยงงงงอย่าไปเว้ยอย่าไปอักไกอยู่นี่แหละอย่าไปคุ้มกันกูด้วยกูเป็นไอดอลกูบอกว่าอย่าไปไงเบอร์หนึ่งฟังคำสั่งกูด้วยเดี๋ยวอยู่นี่แหละเย่ผมวิสัยมาไม่โดนระยะปืน250เมตรอย่าแหมระยะ250เมตรยังไม่โดนหรอกไอ้เนี่ยเกินหลบอันโดนเดี๋ยวแหม
นี่แหละพลังแห่งไอดอลล้ำอ่ะมันชอบล้ำกันอ่ะฝั่งนั้นอ่ะมันบอกมันอยู่ที่ทีมด้วยถ้าทีมไม่ล้ำก็จบชอบล้ำกันไงล้ำก็หลุดสิวะแหมสอยไป6ตัวเลย